ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้านิวโกวา3ให้ชมกันนะครับว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผมครับเราก็จะมาดูในส่วนของแฮนด์แล้วก็สวิตช์ต่างๆนะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะมีไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟแพสนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมีแตรมีปุ่มครูซคอนโทรลในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีขีดแบตเตอรี่มีความเร็วแล้วก็มีโหมดบอกนะครับมี S กับ T มีสัญลักษณ์ของไฟสูงแล้วก็เลขระยะทางรวมที่รถคันนี้วิ่งมาด้านล่างขวาสวิตช์ทางขวาก็จะมีปุ่มโหมด S กับ T นะครับตัว S เนี่ยคือสปอร์ต T คือทัวริ่งเราสามารถกดปุ่มใช้งานได้เลยขณะขับขี่นะครับปุ่มเขียวเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการสตาร์ทนะครับซึ่งเราต้องกดทุกครั้งก่อนที่เราจะออกรถนะครับเพื่อความปลอดภัยเหมือนการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ P ก็คือ Park ถ้าเรากดเขียว1ทีก็จะเป็น00ขึ้นมาเพื่อพร้อมใช้งานมีปุ่มไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับก็จะมีกระพริบขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินครับในส่วนของกุญแจนะก็จะเป็นกุญแจเสียบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวช่อง USB ใกล้ๆกับกุญแจมาให้ด้วยนะครับกุญแจเนี่ยเราสามารถเลือกการสตาร์ทได้2วิธีก็คือเสียบกุญแจปกติแล้วก็ใช้รีโมทในการกดทางด้านซ้ายก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำได้นะครับลึกประมาณหนึ่งนะใส่ของใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของตรงกลางด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะครับค่อนข้างดีนะยกตัวอย่างเช่นกระจกนะครับก็จะมีเหลี่ยมมุมที่ให้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีมองเห็นรถข้างหลังชัดเจนระยะไม่ได้กว้างเกินนะครับมุดในเมืองสะดวกแน่นอนเบรกที่ให้มาก็ค่อนข้างน้ำหนักดีนะครับใช้งานได้เอาอยู่แน่นอนเป็นดิสเบรกหน้าหลังการสตาร์ทรถนะครับเราสามารถกดที่รีโมทได้เลยโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับพอขึ้น P เราก็กดปุ่มเขียวก็พร้อมเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องเสียบกุญแจคาไว้เวลาจะปิดก็คือกดปุ่มล็อก1ครั้งระบบก็จะดับโดยที่สัญญาณการขโมยก็จะทำงานด้วยมาดูรอบตัวรถกันนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนเริ่มจากที่ไฟหน้าก่อนนะไฟหน้าและระบบไฟต่างๆจะเป็น Full LED เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมี3ดวงด้วยกันเป็นลักษณะของโปรเจคเตอร์นะครับถ้าปกติถ้าเราเปิดไม่ใช่ไฟสูงเนี่ยเขาจะติดอยู่ดวงเดียวแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงนะครับจะติดคู่กันนะครับก็ให้ความสว่างผมว่าค่อนข้างดีนะเดิมๆคือมีคัตออฟที่ค่อนข้างคมแล้วก็ให้แสงที่สว่างดีเลยครับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็น Full LED นะให้ความสว่างค่อนข้างดีเลยครับทั้งหน้าและหลังเห็นชัดเจนมาแต่ไกลนะครับมีเสียงบัตเซอร์ด้วยนะให้ความปลอดภัยเวลาที่เราเปิดเราจะได้รู้ว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วหรือลืมปิดนะครับด้านหลังก็จะมี LED เหมือนกันสวยงามนะครับตอนกลางคืนเห็นสว่างชัดเจนมากเลยตัวไฟท้ายก็เป็น LED เช่นกันโกวา3มันจะมีตัวเสียงบัตเซอร์ไฟเลี้ยวนะครับทั้งไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ดีนะครับคือเอาไว้เวลาเตือนถ้าเราลืมปิดหรือเราเปิดแล้วอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าไฟเลี้ยวทำงานหรือไฟฉุกเฉินทำงานนะครับตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นหับมอเตอร์ขนาด 2,700 วัตต์มีล้อขนาด10นิ้วให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตถือว่าดึงดีเลยนะครับกับมอเตอร์ขนาดนี้และล้อขนาดนี้ความคล่องตัวก็มีสูงมากในขณะที่ขับซอกแซกหรือว่ามุดในเมืองเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างดีเบรกก็เอาอยู่นะในส่วนของโชคอัพนะครับก็จะเป็นโชคคู่ส
ซึ่งปรับพรีโหลดไม่ได้นะครับแต่ของเดิมที่ให้มาส่วนตัวผมว่าโอเคนะค่อนข้างนุ่มนวลดีนะครับเอาอยู่กับไซส์รถแล้วก็น้ำหนักขนาดนี้ยางหน้านะครับก็จะเป็นขนาด10นิ้วระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะระบบดิสไม่ใช่ CBS หรือ Combine นะครับเป็นระบบเบรกธรรมดาแล้วก็ให้การเบรกที่ดีครับเอาอยู่เลยใช้ได้ครับตัวไซส์สแตนสวิตช์นะครับกรณีที่ว่าเราเปิดระบบไปแล้วนะอันนี้คือพร้อมบิดออกตัวแต่ถ้าเราเตะไซส์สแตนลงนะครับหรือขาตั้งข้างนั่นแหละเขาก็จะออโต้เข้าที่ P ให้เลยนะครับบิดไม่ไปนะหรือถ้าเราเตะขาตั้งขึ้นอีกรอบก็ต้องกดสตาร์ทก่อนโอเคครับครับก็จะมีที่พักเท้ามาให้ด้วยนะครับกาออกมาได้แล้วก็เก็บง่ายไม่ได้รู้สึกเกะกะใดๆมือจับหลังเนี่ยใหญ่นะครับสามารถจับได้รอบเลยเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็ทำให้เราสามารถจับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคือคนซ้อนเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับเบาะเขาก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างหนามือจับใหญ่พักเท้าใหญ่นะครับซ้อนได้ดีเลยมาดูใต้เบาะกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับครับมาดูใต้เบาะกันนะสังเกตนะครับว่าสัมภาระผมเยอะมากมีโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เก็บได้ค่อนข้างดีเลยนะเห็นไหมจริงๆเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกได้ด้วยถ้าไม่ใช่ full face นะครับใส่ได้เลยลึกประมาณนึงเลยนะครับใต้เบาะก็จะมีหลักๆก็คือช่องชาร์จไฟนะครับที่เราต้องเสียบกับตัวรถแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับเวลาที่ใช้ในการปิดระบบไฟทั้งหมดตัดระบบไฟทั้งหมดจะต้องสับเบรกเกอร์นะครับนี่ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟนะเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเอาสายชาร์จเสียบได้เลยทดสอบ Cruise Control ให้ดูนะครับวิธีใช้งานแล้วก็ปิดคันเร่งค้างไว้แล้วเราก็กด Cruise Control นะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้ล้อก็จะหมุนถ้าเรามีการบิดคันเร่งหรือมีการเบรกระบบก็จะตัดเห็นไหมตัดแล้วครับหรือเราเบรกเนี่ยก็ตัดเหมือนกันคือรุ่นนี้มันจะมีระบบถ้าเราบิดคันเร่งใช่ไหมครับแล้วเราปล่อยคันเร่งนะพอปล่อยจะขึ้นคำว่ารีเจนก็คือเป็นออโต้รีเจนนะไม่ต้องกำเบรกระบบก็จะรีเจนหรือหน่วงความเร็วจากมอเตอร์เวลามันหมุนย้อนกลับให้นะครับก็คือชาร์จไฟด้วยแล้วก็ชะลอความเร็วด้วยแต่จะเป็นรีเจนบางๆแผ่วๆนะครับไฟเรดี้เนี่ยเป็นไฟแสดงสถานะนะครับก็คือพร้อมแล้วแต่ถ้าเรากดเข้า P เนี่ยก็คือยังไม่พร้อมนะครับวิธีการใช้งานนะจะอยู่ที่ P ก่อนนะครับถ้าต้องการให้รถขับเคลื่อนได้เราต้องกดตัวนี้ไม่ต้องกำเบรกนะกดทีเดียวแล้วก็จะขึ้นเรดี้แสดงว่าพร้อมแล้วโหมดก็จะมีสปอร์ตกับทัวริ่งนะครับความเร็วที่ได้ประมาณ65นะลองบิดล้อลอยให้ดูก็ได้ว่าเท่าไหร่นะประมาณนี้ครับ65 66 68ถ้าไหลลงสะพานเท่านี้เลยนะครับการชาร์จไฟนะครับเราก็จะเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวพอร์ตที่อยู่ในตัวรถใต้เบาะนะครับโดยที่สายเนี่ยเราสามารถลอดสายผ่านตัวรูที่เขาบากไว้ให้ของ U-box ได้ซึ่งเราสามารถปิดเบาะได้นะครับระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยก็มีความสะดวกสบายดีครับชาร์จจะมีสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวคือเต็มสีแดงคือชาร์จอยู่พัดลมของเครื่องชาร์จจะทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนตัวชาร์จเจอร์ไม่ให้ร้อนจัดนะครับครับอันนี้ผมทดสอบขับขี่ดูนะครับว่าในพื้นที่แคบๆวงเลี้ยวสั้นๆแคบๆเนี่ยก็รถก็เลี้ยวได้อย่างค่อนข้างจะมั่นใจนะครับบาลานซ์ดีนะเวลาเลี้ยวเนี่ยเราไม่เสียอาการนะครับการควบคุมของแฮนด์หรือล้อเนี่ย
ก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันคล่องตัวมากนะครับผมก็สูง180นะครับน้ำหนักประมาณ76นะครับก็เนี่ยครับดูขี่ได้ค่อนข้างพิ้วเลยนะครับในพื้นที่แคบๆวันนี้นะครับก็จะลองทดสอบขี่โกว่านะครับในระยะทางประมาณ35กิโลเมตรเข้าเมืองนะอาจจะใช้ความเร็วประมาณ65หมดปลอกเนาะตลอดเราก็จะมาดูซิว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดไปเท่าไหร่ครับแล้วเราก็จะใช้เวลาอาจจะแวะชาร์จนิดนึงแล้วก็ขี่กลับมาครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวขีดแบตเตอรี่นะจากฟูลนะครับเราจะขี่อีกประมาณ35กิโลเมตรตอนนี้แบตเตอรี่จากฟูลนะครับเราจะขี่ไปอีก35กิโลเมตรก็เดี๋ยวต้องบวกจากตรงนี้ไปนะครับตอนนี้2542นะครับถ้าบวก35ก็เป็น25777นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับคือโดยรวมเนี่ยผมลองทดสอบซิว่าในพิสัย70กิโลเมตรเนี่ยเจ้า New Gova จะตอบโจทย์ไหมโดยที่โหมดที่ใช้งานผมจะใช้เป็นสปอร์ตตลอดนะครับครับ New Gova 3นะครับจะได้ดูความคล่องตัวนะที่หมดสปอร์ตหมดสปอร์ตก็จะค่อนข้างเนี่ยติดมือมากเลยนะแล้วดูความพิ้วนะครับด้วยความที่ล้อมันแค่10นิ้วนะครับหน้าก็จะไวนิดนึงแต่ว่าก็ได้ความคล่องตัวสูงมากขับขี่ในเมืองนี่สบายมากเลยนะเนี่ยความคล่องตัวนะครับคือเวลาเราขับต๊อกแท็กในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากเลยด้วยความที่อัตราเร่งมันก็ดีนะอันนี้โหมดสปอร์ตนะนี่นะดูหน้าเขาเบาแล้วก็ค่อนข้างจะผิวในการที่เราพลิกรถนะครับแค่เราแบบเปิดคันเร่งแล้วก็โยกตัวนิดหน่อยก็ต๊อกแท็กได้ละเท้าแทบไม่ต้องลงกับพื้นเลยนะก็จะไปอยู่ที่ประมาณ65 68ประมาณนี้นะครับหิวมากนะครับนี่เดียวเองตอนนี้ก็ขี่มาทั้งหมด36กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่จากที่เราเห็นว่าเต็มนะตอนนี้ลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะผมก็เดี๋ยวจะต้องแวะชาร์จก่อนนะครับเพื่อจะได้เดินทางกลับได้นะครับเพราะว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะผมอาจจะไม่ได้เทสจน1ชาร์จแล้วไปกลับนะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าผมเส้นทางที่กลับมันลดค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็คือพิสูจน์ว่า36กิโลเมตรเนี่ยความเร็วมีหมดปลอกแช่ตลอดทางนานอยู่นะครับประมาณเกือบ20กิโลเมตรอ่ะแล้วก็มีซอกแซกในเมืองนะครับก็แบตลดลงมาครึ่งนึงก็คาดว่าน่าจะได้ประมาณ60ถึง70กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับนี่เดี๋ยวแวะชาร์จแป๊บนึงนะที่ของปตท.นะครับ PT EV Station Plus ครับก็หลายคนก็สงสัยนะว่า New Gova เนี่ยมันใช้เวลาชาร์จนานไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุอยู่ที่ 2.4 กิโลวัตต์อาวนะครับหรือ60โวลต์คูณ40แอมป์นั่นเองก็ไปดูกำลังวัตต์ของเครื่องชาร์จเขากันนะครับนี่นะครับก็กำลังวัตต์ของเครื่องชาร์จเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่ 0.5 กิโลวัตต์หรือประมาณ550วัตต์นั่นเองนะครับก็แสดงว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะชาร์จได้ประมาณ 0.5 กิโลวัตต์อาวร์2ชั่วโมงก็1กิโลวัตต์อาวร์นะครับก็คือถ้าแบตเนี่ยจาก 2.4 กิโลวัตต์อาวร์นะครับถ้าตามมิเตอร์ที่เขาให้มาที่ตัวรถเนี่ยหายไปครึ่งนึงก็แสดงว่าเราใช้พลังงานไปแล้วประมาณ 1.2 กิโลวัตต์อาวร์นั่นเองนะครับทีนี้
จากกำลังไฟที่อัดได้เท่านี้อาจจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับให้มันกลับไปเต็มได้เหมือนเดิมจากถ้าคำนวณตามตัวเลขนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้9นาทีแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับก็ตอนแรกอยู่ที่ครึ่งเดียวนะครับของขีดแบตเตอรี่ตอนนี้ขึ้นมาเต็มละก็เดี๋ยวสักพักก็คงจะตัดแล้วครับตามที่เราได้คำนวณไว้นะครับจากตัวเลขก็คือครึ่งนึงก็ประมาณหายไปประมาณ 1.2 กิโลวัตต์อาวร์นะครับเต็มเลยก็คือประมาณ 2.4 กิโลวัตต์อาวร์ถ้าตามที่คำนวณไว้ก็คือว่าตัวพลังงานเนี่ยมันต้องได้ประมาณ 1.2 นะครับมันก็จะเต็มพอดีหรือใกล้เคียงนะครับเท่ากับว่าเดินทาง35กิโลเมตรเนี่ยใช้พลังงานไปประมาณ1กิโลวัตต์อาวร์นิดๆนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนิวโกวา3นะส่วนทริปหน้าเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนไปกับเจ้านิวโกวา3อีกนะครับก็รอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกลุ่ม EV Bike Society ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ